มาแล้วจ้าแคปชั่นเด็ดมากๆแต้วโพสต์ภาพล่าสุดท่ามกลางข่าวลือเลิกกับหนุ่มต้นแล้วค่ะถูกคอมเมนต์จากชาวเน็ตยงจังๆเลยนะคะว่าเป็นคู่รักดาราจากข่าวอักษรย่อจากเพจปล่อยโป๊ะที่ออกมาเผยเรื่องราวของคู่รักดาราซึ่งคบกันมาหลายปีแต่ตอนนี้เลิกกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพร้อมบอกว่าตลอดการไม่มีอยู่จริงและใส่คำใบ้เป็นอีโมจิรูปงูจนเหล่าชาวเน็ตนั้นแห่เดากันว่าจะเป็นคู่ของนางเอกสาวเจ้าแม่นาคีแต้วณัฐพรและหวานใจหนุ่มต้นหรือเปล่าล่ะค่ะพร้อมเหตุผลที่ชาวเน็ตขาเผือกเหล่านั้นมโนกันเองนะคะว่าหลังๆมานี้ไม่เห็นทั้งต้นแล้วก็แต้วลงภาพคู่หวานๆในอินสตาแกรมให้ดูกันเลยล่ะค่ะโดยภาพคู่ภาพล่าสุดนั้นเป็นฝ่ายชายโพสต์ไว้ในไอจีตั้งแต่เมื่อช่วงวันเกิดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะและทริปต่างประเทศทริปล่าสุดของสาวแต้วก็ยังไร้วี่แววหนุ่มต้นตามไปคอยดูแลเหมือนทุกทีละค่ะงานนี้ก็เลยยิ่งส่อเขาว่าข่าวลือนี้จะมีมูลขึ้นมาซะงั้นแหละค่ะแต่ล่าสุดนะคะสาวแต้วก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการลงภาพใหม่พร้อมกับแคปชั่นภาษาอังกฤษสื่อความรู้สึกในใจว่า Sometimes it hurts to be a womanบางครั้งมันก็ยากนะในการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งประโยคนี้นะคะเป็นท่อนหนึ่งของบทเพลง Stand by Your Man ละค่ะเรียกได้ว่ามีเนื้อหากล่าวถึงผู้หญิงที่จะคอยเคียงข้างผู้ชายของเธอเพียงคนเดียวเสมอแม้ว่ามันจะยากและจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามละค่ะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าที่สาวแต้วโพสต์ประโยคนี้ขึ้นมาเพราะต้องการจะสยบกระแสข่าวลือดังกล่าวหรือไม่ละค่ะเอาเป็นว่างานนี้นะคะก็คงต้องรอเจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงความจริงแล้วล่ะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าต้องคอยติดตามกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องเราค่ะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ